Alright ทุกท่านสวัสดีครับผมครับผมนายซิลเช่นเดิมนะครับนี่ก็อยู่กับเกม War Thunder เช่นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นะครับเราก็จะอยู่กับรถถัง KV 85นะครับที่ผมได้ทำการรีวิวมันไปแล้วนะครับผมทางด้านขวาบนนะครับมีลิงก์ไปอยู่นะครับก็เชิญไปดูได้นะจ๊ะโอเคนะครับ KV 85นะครับก็คืออารมณ์เหมือน KV 1อะไรครับแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากขนาดเป็นขนาดเป็น85มิลนะครับ D5T นะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละจาก76เป็น85นะครับผมรถถังคันนี้นะครับ KV 85นะครับจะอยู่ในสล็อตเดียวกับ KV 2 1939นะครับถ้าคุณต้องการอยากได้ KV 85คุณต้องรีเสิร์ช KV 2ก่อนถึงจะสามารถที่จะวิจัย KV 85ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะอาจจะสามารถที่จะวิจัยได้แต่สุดท้ายเมื่อคุณทำการวิจัยเสร็จปั๊บมันจะทำการบังคับคุณให้ไปรีเสิร์ชKV 2ทันทีนะครับดังนั้นอย่ารีเสิร์ชข้ามนะครับงั้นก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับมันก็เรตติ้ง 5.0 แล้วทุกท่านแล้วก็มีถังน้ำอยู่ข้างหลังด้วยเป็นถังเหล็กน้ำนะครับถังน้ำอ่ะทุกท่านเห็นบอกว่าถ้าเอาถังเนี่ยไปจุ่มน้ำน้ำมันจะมีน้ำติดมาด้วยโอเคครับทุกท่านนะคุณก็จะเห็นว่ารูปร่างของมันเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือน KV 2ก็คือเปลี่ยนส่วนหัวเอาไว้ง่ายดีกว่าอย่างนั้นนะครับสองก็คือมันก็คือมีการเปลี่ยนขนาดนะครับจะเป็นการผสมผสานระหว่าง KV 1กับ KV 2นั่นเองนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับของ IS 1ก็ยังได้นะครับเอิร์ธช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นอาร์เคดเลยว่ะรู้สึกว่าเริ่มไม่ชินอ่ะพอกลับมาเล่นอาร์เคดแล้วรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันดูเร็วหมดเลยอ่ะKV 220อันนี้รถถังแล้วเว้ยอันนี้แพทใหม่นะครับ 1.79 นี้ก็กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้อ่านข่าวๆรถถังกับเครื่องบินมาใหม่เนาะทางเยอรมันเองนะครับผมโฟกัสอยู่ที่ทางฝั่งเยอรมันกันก่อนละกันนะครับก็จะมีพวกแรปเปอร์ซอร์แล้วก็ทวิน BF 109นะครับอันนั้นคือแบบว่าเหมือนในการลอกเลียนแบบไอ้ทวินมัสแตงอะนะครับแล้วไอ้ Leopard 2 A4 นะครับคือผมขอให้เดานะครับมันจะไปต่ออยู่กับ AKV 2 KV 2ไอ้ท็อปแรงอะนะครับของสายทางของ Leopard อะผมว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าว่าผมต้องวิจัยสายทาง Leopard ซึ่งผมไม่ได้วิจัยสายทางนั้นเลยน่าเป็นไอ้ยักษ์แพนเซอร์ดิแพนเซอร์จำชื่อมันไม่ได้ละจริงๆผมก็เล่นไอ้คันนี้กันนะจริงๆผมมีนะแต่ว่าทำไม่เล่นมันเลยไทเกอร์เนาะหน้าสงสารไทเกอร์อ่ะคือดาวของมาออกแบบมาให้แบบว่าให้เราสู้ถ้าเรียกว่าระยะประชิดอ่ะนะครับซึ่งไทเกอร์มันออกแบบมาให้สู้ในระยะไกลควันขมงชงเชงหมดแล้วเนี่ยโอเค KV 220บุกละอ
เสียวซ้ายมือจังอ๋ออัตรีลงผมมุมเนี้ยถ้าใครมาตรงนี้เราลองยิงผมได้ยังไงก็ยิงผมได้อะประเด็นหลักคืออย่างน้อยเราก็ไม่ค่อยเป็นหากับพวกอาร์ตรีเท่าไหร่เหมือนรถถังหลายคันที่ค่อนข้างจะเป็นหากับอาร์ตรีนะครับจะมีคนงงไหมเนี่ยที่ผมเรียกว่าอาร์ตรีอาร์ตรีอาร์ตีอะไรเงี้ยนะครับก็คืออาร์ทิลเลอรี่นะครับปืนใหญ่สนับสนุนนะครับผมปืนใหญ่อัตราจรอ่ะเห็นมีคนถามมาเยอะแยะอะไรคืออาร์ตีเหรอพี่เออพวกคุณเคยยิงแล้วบอกว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นเล่นเล่นเครื่องบินเนี้ยแล้วเราก็ยิงดักหน้าศัตรูคือศัตรูอยู่ด้านหน้าแล้วยิงปังมาโดนเพื่อนอ่ะเคยปะผมโคตรประจำอ่ะคือกะยิงใส่ศัตรูเว้ยแต่ว่ากระสุนอ่ะมันวิ่งช้าแล้วก็ไปโดนเพื่อนแทนศัตรูน่าจะอยู่ซ้ายอ่ะโอเคเขาค่อยเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะบอกตัวว่าเล่น KV 85แล้วผมรู้สึกผ่อนคลายยังไม่รู้ว่าคือมาเล่นง่ายเด้อจัดด้านหน้าไม่อะไรเราก็ได้ฉากดีๆแล้วก็เอาตามจริงนะครับตอนนี้ผมอยากว่าให้ YouTube อ่ะมันมีแบบว่าสามารถตั้งค่าเป็นข้อความออโต้ขึ้นได้เวลาใครถามว่าพี่ครับเกมนี้เกมฟรีหรือเปล่าครับข้อความออโต้ขึ้นมาปั้งอย่างเงี้ยเกมนี้เป็นเกมฟรีครับผมหรือว่าพี่ครับปรับปุ่มใช้มโนคูล่าใช้ยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยข้อความออโต้ขึ้นมาปั้งตามลิงก์นี้เลยครับน้องอย่างเงี้ยนะครับคืออยากให้มีมากเลยอ่ะสุดๆอ่ะคือตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยใช้อย่างเดียวคืออัตโนมมือนะครับ copy link ลงมาแปะตามนี้ครับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีแบบว่าเป็นข้อความออโต้เลยแต่อย่างน้อยระบบมันก็มีคือเรื่องคัดกรองคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะลบพวกเมนแรกไลท์แรกอะไรถึงเนี้ยออกไปได้เยอะเหมือนกันรู้สึกสะอาดขึ้นนะครับรู้สึกสะอาดขึ้นผมลืมบอกไปว่าใครคิดจะมาเมนแรกหรือไลน์แรกนะครับระวังโดนบล็อกนะแต่ตอนนี้คือผมจะไม่เข้าไปเตือนนะเพราะว่าเห็นรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วก็แบบว่าคือครั้งแรกนะครับผมทำการลบข้อความนั้นออกไปนะครับแต่ครั้งที่สองนี่แหละนะครับโนปานี ไม่มีแล้วความปานี้คุณอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าแคร์ในเรื่องของยอดวิวหรืออะไรแล้วนะครับเพราะยังไงผมก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่นานอยู่แล้วดังนั้นผมก็ทำไมข้าพเจ้าต้องแคร์ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องไปแคร์ล่ะเอ้ยเก่งว่ะใช้ควันบังตาทางตัวไปอ
โอ้ยจะเคลื่อนที่สิเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเหมือนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เกียดควันมากเลยเนี่ยผมว่าผมอาละวาดแถบตรงนี้ดีกว่าคนเยอะด้วยเลยประเด็นหลักอะไรวะอ๋อเอโอ้โหคามิคาเซ่เดินไปเดินมาอย่างงี้ไม่รู้ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะตอนนี้มันจะมีรถถังอยู่2คันนะครับที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะอาจจะได้นะครับนั่นคือไอ M103 Heavy Tank นะครับของทางฝั่งของสหรัฐในแรง5นะครับผมไอปืนใหญ่ๆนะครับแล้วก็IS4 นะครับนั่นก็อีกตัวหนึ่งที่มีเขาโครงว่าอาจจะได้นะครับแต่ว่ามันมีอีกเครื่องบินลำหนึ่งนะครับที่เป็นทางฝั่งของสหรัฐนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับก็ต่อจาก AP80 นะครับผมก็เป็นไอ F84 ป่ะนะครับน่าเท่าที่จำได้เป็นอะไรเป็นแบบนั้นนะครับก็ได้อีกตัวหนึ่งที่ใกล้จะได้จริงๆนะครับคือเพียงแค่อีก 40,000 มั้งก็ได้แล้วนะครับอีก 40,000 ค่าวิจัยนะครับซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าราคามันแพงมากทุกท่านแล้วผมกลัวว่าพอซื้อมาปั๊บเงี้ยรถถัง
ที่ผมกล่าวมา2คันนั่นน่ะถ้ามันได้ขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่พอถูกปะล่ะครับยิ่งทั้งคู่มันอยู่ในแรงค์5ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่าซื้อก็โอ้หายเยอะเหมือนกันนะเอาตามจริงก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าผมต้องจะเอาอะไรดีจะเอารถถังคันไหนก่อนดีซึ่งทั้งคู่มันมีความเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับคือณปัจจุบันตอนนี้การวิจัยของมันนะอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งทางนี้นะครับ ISC เนี่ยนะครับจะเยอะกว่านิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากปริมาณแล้วค่าวิจัยก็อยู่ในปริมาณที่เท่ากันนะครับไม่ได้เยอะกว่าเลยแต่ว่าที่แน่ก็คือไอ้เครื่องบินนะเจ็ตอะยังไงก็ต้องได้แน่ๆนะครับตอนนี้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยผมมีความคิดว่าอาจจะนะอาจจะรีวิวของทางฝั่งของเยอรมันก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเครื่องบินเจ็ตเยอรมันนั้นเป็นอะไรที่โคตรนรกมากแล้วรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นเจ็ตเท่าไหร่เลยทางฝั่งเนี้ยคือโอเคใช่ปืนมันดีทุกท่านปืนมันดีมากนะครับ20มม.เลยนะครับถือว่าดีมากๆแต่เพียงแค่ว่ากระสุนมันเนี่ยนะครับผมมันวิ่งช้ามากกระสุนขนาดปืนยิ่งใหญ่นะครับความเร็วการวิ่งความเร็วของกระสุนเนี้ยก็จะยิ่งช้าลงนะครับนี่เป็นข้อที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นข้อตายตัวเลยคือมันดีอนุภาพมันดีแน่นอนคือโดนยิงแค่นัดเดียวอาจจะถึงตายเลยก็มีนะครับแต่ว่ามันแย่ตรงที่ว่ามันใช้แหละนะครับแต่ยิงต้องยิงในระยะไกลแล้วคุณคิดหรอว่าไอ้พวกไฟเตอร์พวกเนี้ยมันไม่ได้โง่นะไอ้พวกเพลเยอร์ทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ได้โง่เลยนะมันไม่คงบินนิ่งๆให้เรายิงหรอกทุกท่านดังนั้นบอกตัวแล้วว่าเครื่องบินเจ็ตเยอรมันเนี่ยเล่นยากนะครับแล้วเพราะจะยิ่งไอ้ ME 262นั่นก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าเรียกว่าโคตรนรกมากๆแล้วยิ่งไอ้รุ่นแรกนะบอกตัวแล้วว่าความเร็วของมันเนี่ยช้ามากมันทำรอบความเร็วเรียกว่าโคตรช้าจริงจังรู้จะช้าไปไหนอะนะครับไอ้ ME 163นี่โอเคนะครับมันวิ่งเร็วมันบินเร็วมันจะวิ่งเร็วมันบินเร็วนะครับมีความเร็วของมันที่เรียกว่าสมกับว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตแต่ทว่านะครับผมมันกระสุนของมันที่มันแบกออกมาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับดังนั้นกระสุนที่มันเราจะยิงเนี่ยจำเป็นที่ต้องแบบว่าต้องคำนวณดีๆว่าเราจะยิงมันโดนหรือเปล่านะครับแล้วเป็นที่ว่ามันก็ขัดต่อนิสัยผมที่ชอบยิงกราดอยู่แล้วนะครับนี่คือประเด็นหลักเลยสองต่อมาก็คือไอ้เครื่องบินเวนเนี่ยนะครับมันบินได้ช้าเอ้ยมันบินได้แบบว่าใช้เวลาเพียงแค่มันมีเวลาในการบินนะครับน้อยมากๆนะครับน้ำมันที่มันแบกมาเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับ ME 163ก็คือเต็มที่อยู่ที่6นาทีอ่ะ6นาทีทุกท่านก็คือพูดง่ายๆว่าคุณแทบเรียกว่าบินไปสุดบินไปประมาณเลยครึ่งแมปแล้วก็คุณต้องบินกลับมาให้ได้นะครับดังนั้นอ่ะการที่พวกคุณจำเป็นที่ต้องฝึกในการล่อนนะครับในการล่อนเครื่องบินนะครับในการล่อนเครื่องบินถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับมีคนอาจจะถามงงสงสัยอีกคือแต่ไปถามว่าไอ้ ME 163เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินฝึกหัดนะครับที่ฝึกในการล่อนนะครับผมคือบางทีเราก็อาจไม่จำเป็นที่ต้องว่าใช้น้ำมันก็ได้ก็คือใช้ความเร็วที่เรามีอยู่แล้วนะครับทำความเร็วแล้วก็ค่อยๆล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุที่ทำให้ต้องจำเป็นที่ต้องล่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วล่อนให้ถึงฐานแอร์ฟิลให้ได้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะมีโอกาสเยอะเพราะว่าน้ำมันมันหมดง่ายนะทุกท่านโอเคเดี๋ยวผมค้างเรื่องของ ME 63ไว้ตอนที่ผมรีวิวแล้วกันเพราะว่าคือบินเป็ดเนี่ยนะครับผมมันบอกตัวแล้วว่าผม
ไม่มันมีความชอบกับความไม่ชอบอยู่ในตัวเดียวกันอะนะครับไอ ME 262ด้วยก็อีกตัวหนึ่งพอกันทั้งคู่อะ ME 262โอเคดีมันมีกระสุนมันมีน้ำมันโอเคถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ความเร็วของมันล่ะไม่มีเลยอะอันนี้ผมยังไม่เคยเจอไอ้รุ่นอื่นๆของ ME 262นะครับไม่รู้ว่าแน่ใจว่าจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ตอนนี้มองตัวแล้วว่ามันทำความเร็วได้แบบว่าช้ามากอะไม่ค่อยชอบตรงจุดเนี้ยสุดก็คือผมไม่ค่อยชอบไอ้262เท่าไหร่นะครับเอาตามจริงแม้ว่าเป็นขึ้นเป็นเจ็ตเยอรมันที่แบบว่ามันผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ชินกับมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องรอบความเร็วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับมันมากมันช้านะครับมันกว่าจะบินขึ้นได้กว่าจะทำไปได้มันต้องใช้ระยะทางโคตรมากตามจากขึ้นมีหลายลำที่แบบว่าใช้แบบว่ารอบความเร็วที่แบบว่านิดเดียวเองนะครับผมก็บินขึ้นแล้วแต่อันเนี้ยต้องใช้ระยะทางแบบโอ้ยแม่เจ้าโว้ยผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะไอ้ ME 262นะแต่163ก็อยู่ในเชิงปริมาณแบบว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันมันดีอย่างเสียอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ163กับ262อ่ะเสียตัวขึ้นมาทำไมวะกูลงไปทำไมวะโอเคขอโทษทีแต่เกียร์ต้องเงียบหน่อยนิดนึงโอ้ชนะแล้วอะไรวะไม่ทำอะไรเลยเหมือนได้วิ่งได้นี่แล้วครูยังไม่จบเลยโอเคครับณตอนนี้เนี่ยมันมีรถถังอยู่2คันนะครับที่มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะได้นะครับนั่นคือไอ้เจ้า M103 Heavy Tank ของทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ ISCM Heavy Tank ของทางฝั่งของรัสเซียนี่คือ2คันที่มีความเป็นไปได้สูงในแรง5นะครับแล้วก็มีเครื่องบินนะครับอีกลำหนึ่งนะครับของทางฝั่งของสหรัฐเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับน่าจะเป็น F84 มั้งรุ่นแรกนะครับ
น่าจะเป็นอันนั้นแหละนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงสูงมากๆว่าจะได้นะครับก็สูงขนาดที่บอกว่าอีกเพียงแค่ 40,000 ค่าวิจัยอีกแค่ 40,000 ก็ได้แล้วนะครับผมเอาง่ายๆแต่ว่าข้อแย่นะครับณตอนนี้คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้บอกตัวเลยว่ามีซิลเวอร์ค่อนข้างเรียกว่าน้อยมากนะครับถ้าบวกไอ้3ตัวนี้แล้วยังไงก็ไม่พอนะตอนนี้นะครับเพราะว่ารู้จำได้ว่าไอ้ F84 นะเท่าไหร่วะ 600,000 ตีสักนิดนึงอ่ะ 600,000 แล้วก็บวกกับค่าฝึกนักบินอีกก็ประมาณอีกสักตีสัก 70,000 แล้วก็ทางฝั่งของเครื่องบินไอ้ทางฝั่งของรถถังอีกอุ้ยอีกเยอะเลย 600,000 อีก 600,000 อีกมั้งโหเยอะนะครับยังไงก็ไม่พอต้องทำแบบว่าทำซิลเวอร์อีกเยอะเลยทุกท่านเลยเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะเยอะหนักอ่ะหนักมากๆแต่ว่าคิดว่ายังไงก็มันคงน่าจะไม่ได้พร้อมกันอยู่แล้วอ่ะโอ้ถ้าได้พร้อมกันนี่นรกเลยนะทุกท่านนี่กับกระเป๋าตังค์นี่ฉีกได้ทันทีนะครับผมถ้ามันได้พร้อมกันอ่ะมันอยู่หลังเนินนี่หมดเลยใช่จริงด้วยอ๋อไอเวนดีนี่นี่มันโหลดกระสุนเร็วนะถ้าเป็น KV2 แล้วยิงซ้ำไปจุดเดิมโอ้ยไม่กอดยังนึกภาพไม่ออกเลยต้องวิ่งยังไงยังไม่รู้ตัวอยู่นั่นละเดียงเดียงไม่ใช่นึกว่าใช่เว้ยโอ้มันเข้ามาข้างหลังถ้าถามว่ารถถังคันนี้จำเป็นที่ต้องรีเซิร์ชไหมไม่นะครับสิ่งที่จำเป็นนะคือ KV2 นะครับ KV2 แล้วก็ต่ออย่าง IS1 IS2 เลยนะครับสำหรับ KV85 เนี่ยมันก็ลองมาจาก KV2 นะครับถ้าคุณต้องการ KV85 คุณต้องรีเซิร์ช KV2 ก่อนนะครับอย่ารีเซิร์ชข้ามนะครับแต่ต่อให้มันรีเซิร์ชข้ามนะครับทางเกมก็จะทำการบังคับคุณให้ทำการวิจัยคันก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะวิจัยข้ามได้นะครับโอเคนะ
ราะว่าผมโดนแล้วไงนะครับโดนมาแล้ววิจัยข้ามอยู่ลำหนึ่งโอเคครับต่อไปนี้ก็จะไม่รู้ว่าจะเจอกับรถถังคันไหนหรือว่ารถเครื่องบินลำใดนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปด้วยนักจันนักกันนะครับผมโอเคครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีรถถังคันไหนหรือว่าเครื่องบินลำใดต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่อารมณ์ด้วยว่าจะปั่นทางไหนก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับครั้งนี้ก็บ๊ายบายครับ